เราว่าเราพูดชัดเจนแล้วนะไม่เข้าใจอีกเหรอบอกว่าเลิกยุ่งลำคาญวีแกก็ดุเกินเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนวันนี้คือเราแอบสปอยนะคะเห็นความโบ้ของพระเอกของซีรีส์ของเราในวันนี้กันเลยยังคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำตนก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะออมเล็ตค่ะสวัสดีค่ะเอเชียค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพวกเรา2คนนะคะในรายการ Youngster Fan Zone at 29ค่ะรายการที่จะเป็นเซฟโซนของเหล่าแฟนคลับนะคะและพร้อมจะพาทุกคนเนี่ยไปพูดคุยกับศิลปินนักแสดงกันแบบ Exclusive สุดๆไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะพบกับพวกเรา2คนนะคะทุกวันพุธเวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะทางช่อง Mono 29 Music Station และ AIS Play กด202นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและแฟนโซนในวันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปตีสีกับ2นักแสดงนะคะอย่างพี่ตอนและพี่เชคค่ะแล้ววันนี้เนี่ยพิเศษสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีผู้จัดซีรีส์นะคะอย่างพี่แกปเปอร์เนี่ยในเรื่องซีรีส์เรื่อง Venus in the Sky กันด้วยนะคะบอกเลยว่าวันนี้ม่วนจอยกันสุดๆแน่ๆเลยค่ะใช่เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันนะคะพร้อมวีดและก็แชร์โมเมนต์น่ารักของพี่ๆนะคะได้ที่ Youngster นะคะ #YoungsterX ห้ามฟ้าห่มดาวได้ทุกๆแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียเลยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้นะคะต้องอดใจรอกันนิดนึงนะคะเราจะให้เพื่อนๆเนี่ยค่อยๆซึมซับไปกับเรานั่นเองแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราส่งเพื่อนๆนะคะไปดูตัวอย่างของซีรีส์เรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะนายแพทย์ฟ้ากายแสงเชี่ยถ้ามึงไม่รู้สึกอะไรแล้วมึงก็เข้าไปคุยดิคุยได้อะไรมึงใช้กูไปเยี่ยมใครหมอฝากมาให้เอามายื่นให้พี่แบบเนี้ยมึงรีบเอาไปคืนมาเลยวีกูว่าวันนั้นกูพูดชัดเจนแล้วนะมึงยังไม่เข้าใจอีกเหรอแล้วมึงก็เลิกมายุ่งวุ่นวายกูได้ละกูรำคาญกูไม่อยากปล่อยไปอีกแล้วอ่ะแล้วมึงรู้อย่างว่าวีนัทมีแฟนหรือว่าคนคุยหรือเปล่าคนอย่างกูอ่ะถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วอ่ะกูจริงจังแล้วกูไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกแล้วกูก็จะตามตื้อไปอย่างนี้แหละไอวีกูจะทำให้มึงกลับมารู้สึกเหมือนเดิมให้ได้กูเดินผ่านพอดีเลยซื้อมาให้อ่ะมันสวยดีพวงมาลัยใช่ไงเดี๋ยวกูเอาไปไหว้พระแล้วกันที่เธอมาทำอย่างนี้คิดดีไม่ได้เลยชอบมาใกล้มาใช้เป็นยังไงกันคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าแค่ตัวอย่างก็คือน่าดูมากๆแล้วคือหนูเอาใจช่วยเลยว่าแบบจะง้อสำเร็จไหมแต่ว่าตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวให้พี่ๆนะคะแนะนำตัวกับแฟนๆเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนครับแนะนำตัวทีละคนเลยค่ะเราก่อนเลยนะใช่สวัสดีครับผมแกปเปอร์วอร์รินโกมนะครับเป็นผู้จัดซีรีส์เรื่อง Venus in the Sky ห้ามฟ้าห่มดาวครับผมสวัสดีครับเชควัชรวีครับรับบทเป็น Venus ครับสวัสดีครับผมต๊อดปณพงษ์ไขแสงนะครับรับบทเป็น Sky ครับโอ้โหนี่เราก็ได้ทำความรู้จักกันไปแล้วนะคะใช่ค่ะแต่ว่าหนูก่อนอื่นเลยคือชื่อเรื่องอะค่ะมันน่ารักมากๆเลยหนูชอบมากๆเลยหนูอยากรู้ว่าอินสปิเรชันของพี่แกปเปอร์ค่ะที่ตั้งชื่อเรื่องเนี้ยแบบมันเกิดอะไรขึ้นอะค่ะคือจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าชื่อเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกิดมาจากพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆมันต้องมาจากพี่พระแพรที่เป็นผู้กำกับจริงๆพี่พระแพรเนี่ยเป็นเลขาพี่เนี่ยแล้วก็อยู่กันมานานก็ทำซีรีส์มาด้วยกันแต่ว่าโปรเจกต์เนี้ยมันต้องแบบว่าถูกเรียกว่าให้ทำให้เสร็จภายในไวที่สุดเพราะเนื่องจากผู้ใหญ่บอกว่าจะต้องมีซีรีส์ในปีนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นก็เลยพี่ว่าแพรไปคิดมาแต่เราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาทำซีรีส์มาเนี่ยก็จะมีชื่อตามคาแรคเตอร์ตัวละครนั่นนี่นู่นวันนี้พี่ว่าแพรเขารู้สึกว่าอยากให้ตัวซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อมีความคล้ายเป็นแบบกึ่งนิยายก็เลยคิดว่าจะไปเอาคำไหนมาดีเราจะไปเปรียบเทียบกับอะไรดีก็เลยได้ชื่อ Venus in the Sky ห้ามฟ้าห่มดาวมาใช่ให้มันดูเป็นเชิงนิยายแล้วพี่แพรก็ตั้งชื่อเรื่องนี้ขึ้นมาเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วล่าสุดก็คือเขียนนิยายออนไลน์เองด้วยณตอนนี้ใช่เลยก็เลยเขียนเองขึ้นมาด้วยครับแต่ชื่อน่ารักมากๆเลยค่ะน่าดูมากๆใช่ชื่อเรื่องก็คือนิยายของฟิล์มใช่เรารู้แบบว่าเนื้อเรื่องเอ้ยชื่อเรื่องกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราอยากรู้ถึงเนื้อเรื่องกันบ้างเดี๋ยวถามพี่ต่อแล้วก็พี่เชคค่ะว่าเนื้อเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงคะพี่เชคโยนแล้วโยนแล้วครับก็ในส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยครับก็คือเราเรื่องย่อๆนะครับจะย่อแบบย่อๆแล้วกันว่าก็คือตัววีนัสกับสกายเนี่ยเป็นเพื่อนกันสมัยมหาลัยครับแล้วก็เรารู้จักเขาเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของเขาเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนเราคือเพื่อนของเราสนิทกันอ๋อ
พูดอะไรวะเพื่อนของแฟนเพื่อนของแฟนเพื่อนเราใช่ใช่ครับผมแล้วก็เหมือนพอเพื่อนเขากับเพื่อนเราเป็นแฟนกันเนี้ยฮะเราก็เลยมาสนิทกันแล้วก็ได้มาอยู่ด้วยกันสมัยมหาลัยอะไรเงี้ยแล้วก็ต่างฝ่ายต่างแบบแอบชอบกันแต่ว่าต่างฝ่ายฮะเราแอบชอบผมขอแก้นิดนึงไม่จริงครับไม่จริงต้องไปดูว่าใครชอบใครเป็นเพื่อนที่รู้สึกดีต่อกันเอออย่างนั้นแล้วกันแล้วก็วันนึงก็คือวีนัสก็เหมือนแบบทนไม่ไหวละอยากบอกสารภาพความรู้สึกก่อนที่จะเรียนจบมหาลัยอะไรเงี้ยแต่ว่าสกายโดนสกายปฏิเสธครับโอ้ยเล่นตัวหลังจากนั้นวีนัสก็กลับบ้านย้ายกลับมาบ้านแล้วก็หนีหน้าเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นเนื้อเรื่องในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทของการที่เขามาตามง้อเราเห็นไหมล่ะต้องปฏิเสธเขาก็ต้องฟอร์มนิดนึงครับเกิดไปงอนไม่ฟอร์มนะไม่งอนไม่ไปคือไปแล้วนะใช่ใช่ก็จะเป็นเนื้อหาประมาณนี้ก็จะแบบว่ากลับมาหาวิธีการที่จะกลับมาคืนดีกับวีนัสให้ได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนก็ตามมันก็เลยจะกลายเป็นแนวแบบโรแมนติกคอมเมดี้ลอมคอมหน่อยใช่อ๋อถึงตาแล้วที่เราจะเล่นตัวใช่ไหมเล่นตัวเยอะมากเลยค่ะพอรู้เนื้อเรื่องกันไปแล้วอยากรู้ว่าคาแรคเตอร์ในแบบในบทบาทของพวกพี่อะค่ะเป็นแบบไหนกันบ้างแบบนิสัยในบทบาทให้น้องเล็กก่อนไหมน้องเล็กไปน้องเล็กจริงๆแล้วตัวละครวีนัสเนี่ยครับค่อนข้างมีความต่างกับตัวเช็คมากมากมากเพราะว่าเหมือนวีนัสอะมันจะเป็นบุคลิกของคนที่มีความสดใสเกินมนุษย์ปกติเหมือนถ้าคนเรามีความสดใสอยู่ประมาณ 100% เงี้ยวีนัสมันจะเป็นแบบ200 170อะไรอย่างเงี้ยสดใสมากเกินซึ่งเธอก็สดใสมีความสดใสแต่ก็จะมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเอาแต่ใจเล็กๆนิดๆอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาแบบสิ่งที่ถูกใจเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ครับผมแล้วพี่ต๊อดล่ะครับผมส่วนตัวของต๊อดนะครับก็คาแรคเตอร์ของหมอสกายเนี่ยคือเป็นหมอเพิ่งจบใหม่ใช่แล้วหน้าตาดูมีความรู้ไหมหน้าตาดูเหมาะมากเป็นหมอจบใหม่เป็นหมอจบใหม่ครับเพราะว่าเขาก็เป็นอินทีเรียซึ่งคาแรคเตอร์ของหมอก็คือทำอะไรก็น่าจะทำได้โฟกัสได้อย่างใดอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับพอเรียนก็จะตั้งใจเรียนแบบเต็มที่ไม่ได้สนใจโฟกัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่เงี้ยครับเลยทำให้เราไม่ค่อยรู้ใจตัวเองในช่วงนั้นแต่พอสมมติว่าเราแบบเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วว่าเราสนใจเขาเราอยากจะไปหาเขาเรารักเขาเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านความรักเลยเราก็ไม่รู้จะสื่อสารกับคนอื่นไงว่าเรารักเขาเราก็ไม่รู้จะสื่อสารยังไงว่าเราชอบเขาเนี่ยฮะจริงๆมันก็เหมือนเขาหายไปเนื้อประมาณ3ปีอย่างในเนื้อเรื่องอ่ะไม่เจอกันนี่ก็ไปทำอินทีเรียนี่ก็ไปเป็นหมอแต่บังเอิญโรงพยาบาลกับมินิมาร์ทเซเว่นเนี่ยแห่งนี้มันใกล้กันอยู่ดันใกล้กันมันก็เลยมีการที่แบบสั่งของออนไลน์ไปเจอกันมันก็เลยเป็นเหตุบังเอิญให้ได้เจอกันพรมลิขิตอ่ะลิขิตหรือลิขิตพรมลิขิตพรมมากกว่านี่ว่าใช่ก็เลยได้เจอกันเพราะอยู่ใกล้กันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือมีความยากอยู่นะคะเพราะว่านี่ก็รับบทเป็นหมอซึ่งก็ไกลตัวอยู่ประมาณนึงใช่ไหมคะโอเคค่ะอยากถามพี่แกปเปอร์ค่ะว่าเห็นอะไรในตัวพี่สองคนนี้คะถึงเลือกว่าแบบนี่แหละเหมาะที่จะมารับบทเป็นวีนัสกับสกายคือจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าก่อนที่วันที่เราคัดเลือกเนี่ยเราไปคัดเลือกกันที่กาตนาเนาะแล้วเราก็แบบพยายามแบบมีผู้หลากหลายคนก็ช่วยกันดูแหละว่าเอ้ยจะเป็นแบบไหนแต่ว่าคาแรคเตอร์หลักๆที่เราอยากจะได้เนี่ยเราจะให้ทางภาพแพทย์ที่เป็นผู้กำกับเป็นคนคอยดูแลซะส่วนใหญ่จนเขาต้องบอกเลยว่าคนที่อยากจะได้เป็นหมอหรือคนอยากได้แบบนี้จะต้องคาแรคเตอร์ประมาณไหนอารมณ์ประมาณไหนซึ่งเราก็กรูมมิ่งกันมาแหละแต่ด้วยความที่ว่าต้องบอกอย่างงี้ว่าต๊อดเนี่ยรู้จักกับพี่มาเป็นเกือบ10ปีเรารู้จักกันในวงการแต่ว่าพี่ยังแบบเรายังไม่เคยได้ร่วมงานกันส่วนเช็คเนี่ยก็จะเป็นแบบน้องคนนึงที่อยู่ใน Facebook รู้จักกันแต่พอถึงเวลาวันแคสก็เอ้ยหน้าตามันไอ้นี่ก็ดูจิ้มลิ้มดีไอ้ตอนก็ดูหน้าตาที่จะเป็นหมอได้ก็เลยลองเอามาแคสดูคือเรียกทุกคนมาแคสแหละแต่ว่าเราก็ให้แคสจริงๆเลยคือแคสหลายรอบมากจนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเคมีนี้มันได้แล้วแล้วมันค่อนข้างลงตัวแล้วก็เลยเลือก2คนนี้มาแต่เข้าใจว่ามันมีความไกลตัวน้องแหละเพราะคนนึงเป็นหมอเนาะอีกคนนึงเป็นอินทีเรียซึ่งมันค่อนข้างไกลตัวที่มันไกลตัวเนี่ยความยากหรือการสื่อสารออกมามันจะยากหน่อยแต่พ่อแพ้เขาก็จะกรูมมิ่งในส่วนนี้ออกมาก็เลยได้ว่าเออนี่แหละมันคือสุดสำเร็จที่เราได้ทั้งตอนและเช็คมาในความลงตัวใช่โดยที่ไม่มีการเวิร์กช็อปเลยนะถ่ายซีรีส์ไม่เวิร์กช็อปนะใช่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 ครับแต่คือเคมีก็คือเข้ากันได้เลยใช่คือถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ต้องทำก็ต้องขอลองใช่รู้ว่าเสี่ยงคือพอรู้อย่างนี้ปุ๊บก็มันมีระยะเวลาสั้นพอเลือกตัวละครเสร็จถ่ายไพลอตเลยแล้วก็ไม่ต้องเจอกันไม่ต้องเวิร์กช็อปเอาบทต่างคนต่างไปอ่านแล้วก็มาเจอกันหน้ากองเลยแล้วก็ถ่ายเลยแต่พอสุดท้ายว่าพอ
ไพลอตมันวัดผลได้ว่าเคมีคู่นี้ลงตัวไหมเพราะยอดวิวการันตีเกือบ2ล้านวิวแล้วออร์แกนิกอันนี้ซึ่งก็เลยเป็นข้อการันตีได้ว่าเออเขามีความลงตัวอะไรบางอย่างที่เหลือก็จะวันถ่ายทำจริงก็ก่อนถ่ายทำจริงๆเนี่ยก็จะมาแบบอ่ะเวิร์กช็อปสักหน่อยนึงได้กันนิดหน่อยแล้วก็ถ่ายทำเลยถ่ายประมาณเดือนนิดๆเสร็จครับแต่ไอเดือนนิดเนี่ยก็คืออาทิตย์นึงก็5วันเลยนะ5วันถ่ายเลยใช่ไปเลยครับแต่ว่าหนูได้ไปแอบรู้มาว่าพี่ต้อนเนี่ยเคยหมดไฟในการแสดงด้วย อยากรู้ว่าอะไรคือการที่แบบว่าทำให้เราแบบมีแรงแล้วก็ฮึบขึ้นมาในแบบแสดงอีกรอบนึงแต่ว่าอย่าร้องไห้นะคะเบรกกันก่อนเบรกก่อนเลยใช่ไหมครับก็อย่างที่น้องๆรู้ครับเราก็เคยแบบเบิร์นเอาท์ไปในช่วงนึงเงี้ยครับในเกี่ยวกับตาแดงแล้วอย่าร้องยังครับในด้านวงการบันเทิงเพราะว่าเราก็ทำงานมาสักพักนึงสักระยะนึงแล้วเงี้ยครับแต่ก็การแสดงก็เป็นสิ่งที่เรายังคิดถึงเรายังโหยหาอยู่อย่างเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะเอาตัวของเราเข้าไปอยู่ในจุดที่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นให้คนนี้เห็นคนนี้เห็นแล้วก็ดึงเราไปเล่นหน่อยเพราะเราคิดถึงเราอยากเล่นอย่างเงี้ยครับอย่างโมโนเราก็เพิ่งมาเล่นฝังเล่นไฟไปอ๋อใช่ก็พอผู้ใหญ่เห็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้เราก็เลยเอาตัวเข้าไปให้พี่แก๊ปเห็นว่าเฮ้ยพี่แก๊ปอยากเล่นอยากเล่นนะถึงอายุเกินเลยนะตอนประกาศรับสมัครอ่ะประกาศรับสมัครอายุคือต้องไม่เกิน30ไม่เกิน30แต่เรา33แล้วไงโอ้ยแก่โอ้ยหน้าเราเหมือนแบบได้ไงใช่นั่นแหละครับเราก็เลยทักไปส่วนตัวถามพี่แก๊ปว่าเอ้ยพี่แก๊ปตอนแบบอยากลองเข้าไปแคสดูขอโอกาสเข้าไปแคสได้ไหมพี่แก๊ปก็บอกเฮ้ยมาเลยถ้าสมมติว่าคาแรคเตอร์เรามันตรงแล้วมันใช่แล้วก็พี่ก็ไม่จำกัดอะไรอยู่แล้วเนี่ยครับก็โชคดีที่พี่แก๊ปให้โอกาสแล้วก็ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้วันที่ได้ยินว่าเราได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้เราได้เป็นตัวสกายตัวพระเอกเราก็แบบโอ้โหร้องไห้เลยอยากจะได้โทรศัพท์เลยพี่แก๊ปโทรมาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรารอโอกาสนี้มานานมากๆครับเราผ่านเล่นเป็นตัว2ตัว3ตัวอะไรมาที่ยังไม่ใช่แบบตัวหลักตัวพระเอกจริงๆสักทีเงี้ยฮะแต่นี่ก็คือโอกาสที่แบบพิเศษมากๆสำหรับเราเลยความพยายามไม่เคยทำร้ายใครใช่ค่ะจนได้ใช้คำว่าเป็นพระเอกได้แล้วนี่เป็นตัวสนับสนุนกันด้วยนะคะแต่ว่าเราก็พูดถึงเรื่องซีรีส์กันมาเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวหนูจะขอรู้จักคาแรคเตอร์พี่ๆแต่ละคนเพิ่มขึ้นค่ะผ่านเกมนะคะที่มีชื่อว่าใครจุดๆที่สุดค่ะมีเกมอันนี้เหรอที่ต้องเล่นด้วยเหรอเล่นด้วยเดี๋ยวจะมีอายุที่ไหวไหมตอนนี้ใครที่เป็นที่สุดในด้านนั้นนะคะให้ชี้ได้เลยค่ะโอเคเด็กที่สุดไม่ได้หรอโกหกรีบเค็มตัวเองเลยมาค่ะเริ่มที่ข้อแรกค่ะครับใครชอบออกกำลังกายมากที่สุดค่ะ3 2 1พี่ต๊อดนะคะไปค่ะใครร้องไห้เก่งที่สุดหรือว่าขี้แงมากที่สุดค่ะ3 2 1เหมือนก้มหน้ารอแล้วเหมือนรู้ว่าจะเจออะไรนะคะไปค่ะใครกินเก่งที่สุดค่ะ3 2 1เรากลัวความผิดหรือเปล่าเราปิดตาอยู่นะไปค่ะใครที่ติดสกินชิปมากที่สุดค่ะ3 2 1เอ้ยมติเป็นเอกฉันท์นะคะต่อไปค่ะอันนี้เราไปรู้เรื่องอะไรของเขาด้วยนะไม่รู้จักไปรู้แหละต่อไปค่ะใครนอนเก่งที่สุดค่ะ3 2 1ตัวเองทุกคนต้องการการพักผ่อนนะคะตอนนี้ตื่นส่วนใหญ่ตื่นกี่โมงผมมาตื่นบ่ายสองโอ้ยเรียกว่านอนนะคุณนอนกี่โมงตื่นบ่ายสองก็นอนแบบห้าเที่ยงคืนตีหนึ่งแต่ว่าจะตื่นแบบบ่ายสองอะไรอย่างเงี้ยไม่คุยงานเช้าสลังคุณค่อนข้างยาวนะครับแอบเซลกันแอบเผากันรู้ไหมพุ่มกับคุณนอนตื่นกี่โมงกี่โมงสามโมงเย็นถึงสี่โมงถึงจะตื่นถ้าไม่จำเป็นถึงว่าบางครั้งไลน์ไปปะอ่านบ่ายเย็นๆใช่ป่ะใครจะเป็นคนที่นอนตื่นสายที่สุดในบรรดาของคนในบริษัทอันนี้คือช่วงเวลาระบายความในใจใช่ครับแต่ต่อไปนะคะจะเป็นในช่วงคำถามจากแฟนคลับค่ะเดี๋ยวหนูจะมีบอร์ดนะคะก็แบบโพสต์อิท1ถึง10ให้พี่ๆเนี่ยเลือกขึ้นมาตอบได้เลยค่ะครับนี่ค่ะแล้ววันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าพิเศษมากๆเพราะว่าแบบพี่แกปเปอร์มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็คือจะมีคำถามเฉพาะพี่แกปเปอร์เลย1ถึง3แล้วก็4ถึง10เป็นของพี่ตอนและพี่เชคค่ะให้เลือกคนละแบบเกียดมากเกียดมากเลยนะตื่นเต้นแทนเลยให้เลือกคนละ1คำถามละกันโอเค1 2 3ใช่ไหมเลือกมาอันนึงถ้าใครคิดว่าเฮียเลือกเบอร์อะไร1ครับอ่านเองไหมคะหรือให้อ่านอ่านเองก็ได้อ่านเองก็ได้คำถามจากคุณเอิญๆถ
้าเกิดไม่ได้ชื่อเรื่องห้ามฟ้าห่มดาววีนัสเดอะสกายจะให้มีชื่อว่าอะไรเอิร์นเอาเบอร์มาลุกยากไปไหมคำถามสดเลยนะถ้าไม่ใช่ห้ามฟ้าห่มดาวหรอก็เป็นสกายแอนด์วีนัสเปลี่ยนจากวีนัสเป็นสกายเป็นสกายยากจัดเลยอ่ะเอิร์นเป็นใครอ่ะเบอร์เอิร์นไหมเอิร์นไว้โทรมาถามได้ไหมเออคืออย่างนี้ถ้าถามว่าไม่ได้ชื่อถ้าเกิดจะเป็นพี่แล้วกันเนาะพี่จะไม่ได้ชอบชื่อสไตล์ที่เป็นแบบกึ่งแบบนิยายพี่ก็จะเป็นแบบสมมติแบบLove for you หรือชื่ออะไรที่มันเป็นแบบเป็นเพลงคือภาษาคนง่ายๆจะแบบชื่อจะไม่ซับซ้อนมากจะให้รู้สึกว่าเรื่องมันดูแบบเป็นกลางที่เราสามารถบิดเนื้อหาได้เยอะแต่พอมันเป็นนิยายคนจะชอบถามเงี้ยเอ๊ะนิยายหรือเปล่านิยายหรือเปล่าอันนี้เป็นคนส่วนตัวคือไม่ได้ชอบอะไรเกี่ยวกับความเป็นนิยายเท่าไหร่ชื่อก็จะเป็นออกไปทางแมสหรือสากลไปเลยอย่างเงี้ยเออใช่ประมาณนั้นอันนี้ตุ๊กตาประมาณนี้เนอะโอเคเพราะคำถามสดเกินไปนี่คิดให้ชื่อเรื่องความรักของพี่เกิดที่เซเว่นจริงเหรอแต่ว่าเกิดที่เซเว่นไงเลิศแค่นี้เขาก็จะกินหัวนะฮะไปปิดเขาขายกี่วันกี่คืนไม่รู้นะว่าอายุเท่าไหร่โอเคต่อไปของน้องนะงั้นเป็นพี่ป๊อดกับพี่เชคค่ะคนละ1ใบ4ถึง10เชิญก่อนเลย6ครับ6เฮ้ยเรียกว่าอะไรนะคะเมื่อกี้6เธอเธอโหดีนะนี่เราดีอ่ะเดี๋ยวหนูอ่านให้นะคะจากคุณมะลิค่ะอยากถามว่าฉากที่นั่งรอวีนัสอยู่หน้าเซเว่นหลับจริงไหมคะอันนี้น่าจะต้องถามพี่ตอนเลยตอนพี่ตอนอ๋อหลับจริงไหมฮะหลับจริงค่ะเพราะอย่างที่เราบอกว่าเราถ่ายทำกันแบบติดๆกันหลายๆวันมากๆครับเพราะว่าแล้วก็ซีนเซเว่นมันน่าจะเป็นซีนช่วงเย็นแล้วเพิ่งกินข้าวไปด้วยหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนนะก็หลับจริงถ้าดูได้ในซีรีส์ก็อ้าปากบอกอยู่นิดนึงเพราะปกติตอนเขาเป็นคนที่เวลาจะนอนเข้าฉากเขาจะแบบมีความแบบเซฟเชฟหน้าตัวเองนิดนึงว่าต้องไงแต่อันนี้คือแบบไปแล้วคือสิ้นเลยจริงแหละใช่ใช่หลับจริงเพราะว่าเหมือนเขาก็ไปเก็บอีกคนนึงก่อนอีฝั่งพี่โตนก่อนที่อยู่หน้าเซเว่นที่เขาต้องคุยกันก่อนแล้วเราก็เห็นเราอยู่ไกลๆไงเราก็หลับรอก็ได้ว่าหลับตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็หลับจริงโอเคค่ะสรุปว่าหลับจริงเมื่อกี้ก็คือพี่ตอบได้ตอบงั้นเดี๋ยวให้พี่เช็คอีกใบหนึ่งงั้นตอบเรื่องให้พี่เช็คก็ได้โอเคเบอร์9ครับโหถ้าซื้อหวยถูกก็ได้บอกตรงเลยลัคกี้คำถามจากแฟนคลับจากอินเตอร์แฟนนะคะจากพี่ตอนแล้วก็เช็คแฟนคลับค่ะคิดว่าข้อดีของอีกฝ่ายคืออะไรคะงั้นอันนี้ให้ตอบทั้งสองคนเลยละกันข้อดีของอีกฝั่งนึงใช่ค่ะของแต่ละคนเนาะในตัวคาแรคเตอร์ซีรีส์หรือว่าในตัวจริงในตัวจริงตัวจริงข้อดีอย่างนี้ฝั่งข้อดีของเธอคนนี้ยากเหรอเธอตอบก่อนเธอตอบก่อนเธอตอบก่อนอยากรู้มันเยอะมากๆเลยผมไม่รู้จะเรียกว่าเอาช้อยไหนออกมาเลยครับเพราะว่าข้อดีของคุณเช็คเนี่ยมันมีเยอะมากๆถ้าบอกให้เอาปากกามาวงก็จะเยอะนะก็คือข้อดีของน้องเช็คก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจความรู้สึกของเราอยู่เหมือนกันไงครับดูเหมือนเผินๆเขาจะไม่ค่อยใส่ใจสักเท่าไหร่ดูเหมือนจะแบบเชิดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่จริงๆแล้วอ่ะลึกๆแล้วเขาเป็นคนคอยสังเกตรีแอคของคนอยู่ตลอดเวลาครับว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยใช่เก็บรายละเอียดแล้วก็จะมีแบบหลังไมค์ถามบ้างว่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อแต่แบบไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยแสดงออกเขาเป็นแมวฮะอารมณ์แมวประมาณเนี้ยฮะครับแล้วพี่เช็คแล้วค่ะคิดว่าพี่ข้อดีของพี่ตอสเหรอครับโอ้ต้องยืดเลยนะยืดแล้วข้อดีของพี่ตอสเนี่ยคือก็หลักๆก็น่าจะเป็นความที่เขาหน้าตาดีเกือบจะคีมีโนโต้แล้วเมื่อกี้เขาเรียกอะไรนะเขามีประสบการณ์สูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจเราสามารถปรึกษาเขาได้ทุกเรื่องเนี่ยครับเหมือนเป็นคนที่สนิทเหมือนญาติผู้ใหญ่คนนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นญาติผู้ใหญ่ก็เข้าแล้วหนึ่งญาติผู้ใหญ่เข้านะคะโอเคค่ะข้อดีก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าต่อไปเนี่ยพิเศษกว่าเดิมเพราะว่าเราจะมีเกมมาเล่นกันแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะขอส่งเพื่อนๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซีรีส์ห้ามฟ้าห่มดาวเนี่ยเขากำลังแบบว่าออนแอร์อยู่ใช่ไหมคะใช่นี่เดี๋ยวเราจะขอส่งไปดูไฮไลท์สั้นๆนะคะจาก EP 5ที่เพิ่งออนไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วกันก่อนเลยค่ะไปดูเลยค่ะขอบคุณนะครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนาะอย่าว่าเจ้ละลาบละล้วงเนาะแฟนเหรอครับน้องผู้ชายที่อยู่ข้างไงน่ารักจังเลยอ่ะ
ขอบคุณนะครับว่าแล้วสหายตานี่แหลมคมยิ่งกว่าปลาอินทรีซะอีกเจ้มองแล้วไม่เคยพลาดหรอกรักกันไว้เนาะเจ้สนับสนุนขอบคุณนะครับเจ้เดี๋ยวรีบไปก่อนคิ้วยังไม่ได้เติมเลยเดี๋ยวไปงานไม่ทันสวยไหมสวยครับสวยเนาะจะมีข้างนะครับโอเครักกันนะครับรีบไปไหนเนี่ยอ่ะเต้สู้ชีวิตสุดอ่ะอยู่ ER ดึกอ่ะนี่กูนึกว่ามึงกลับบ้านไปแล้วเนี่ยพอดีกูรับจ็อบขับรถให้คุณหนูเขาหน่อยวะเออมึงก็ตั้งใจทำแต้มเอ้ยตั้งใจทำงานแล้วกันไอ้สัตว์อย่าแซวเดี๋ยวกูตายเออเดี๋ยวกูกลับไปทำงานต่อแล้วเราไปก่อนนะวียิ้มหวานชัวนะที่กับกูไม่เห็นยิ้มอย่างนี้มากอะกูว่ามึงเปลี่ยนเบลใหม่ได้แล้วนะปลดยากชิบหายเลยบางทีมันก็ปลดไม่ค่อยออกอะต้องทำให้สายมันไม่ค่อยตึงอ๋อองั้นกูเข้าบ้านแล้วนะวันนี้ขอบใจมากวีขออยู่ต่ออีกนิดนึงไม่ได้หรอมึงคิดว่าเป็นลูกค้าเราจะทำอะไรก็ได้หรออ่ะมึงไม่เคยได้ยินหรอว่าลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าคือพระเจ้าอ่ะโทษทีพอดีกูนับถือศาสนาพุทธอะไรอ่ะกลับไปแล้วล่ะไปง่วงแล้วกลับก็ได้แต่ฝากบอกพี่เจด้วยนะว่าขอบคุณพี่เจมากๆพี่เจทำกับข้าวอร่อยมากว้าไหวไหมเนี่ยไหวไปแค่ตรงเนี้ยตัดสินใจผิดมากเลยเดินตากแดดร้อนๆไปว่าแต่เธอไหวไหมเนี่ยเหงื่อท่วมตัวไปหมดเลยเนี่ยไหวอยู่แต่ขอพักก่อนแป๊บนึงจะได้ชื่นใจขอบคุณครับชื่นใจปะชื่นใจมากครับขอบคุณนะมันจะเป็นยังไงบ้างวะเนี่ยใครเป็นไรมึงเป็นอะไรของมึงเปล่าไม่ได้เป็นไรมึงเฝ้าร้านให้หน่อยดิมึงจะเอาอย่างนั้นจริงดิเดี๋ยวไอ้แอ๊กกลับมามึงก็ให้มันไปดิไม่เป็นไรกูไปได้โรงพยาบาลแค่นี้เองเออแล้วแต่มึงแล้วกัน
มึงสองคนจีบกันต่อเลยขอชื่นใจหน่อยสวัสดีเชื่นใจหน่อยเซเว่นนะเว้ยโหหมอไหวไหมคะเนี่ยอีกนิดก็ได้แอดมิทแทนคนไข้แล้วครับพี่เออมีคนมารอหมอด้วยนะคะไข้อะครับเห็นบอกว่ามาส่งน้ำพี่เห็นนั่งรอมาสักพักแล้วอะค่ะนั่งอยู่ตรงนู้นนะคะหมอวีหลับเเขาก็แบบมีความเริ่มดีกันแล้วฟินจิกหมอนกันไปเลยนะคะแต่ว่าขอพักความฟินไปแป๊บนึงค่ะเพราะว่าเราเกริ่นกันไว้แล้วนะคะว่าเราจะมาเล่นเกมกันค่ะด้วยความที่ชื่อซีรีส์นะคะมีคำว่า Sky ค่ะฉะนั้น challenge ของเราวันนี้มีชื่อว่าอะไรคะฟ้าจุดๆหรือจุดๆฟ้า challenge ค่ะเมงงงงงงเอาล่ะน้ำในสมองของผู้จัดมาเดี๋ยวหนูจะอธิบายกติกาให้ค่ะกติกาเกมกติกากติกากติกาของเราใครลิ้นตัวเองออกมาก่อนใครลิ้นออกมาก่อนกติกาเกมนี้นะคะก็คือจะให้พี่ๆทั้ง3คนเนี่ยผลัดกันพูดคำค่ะที่มีคำขึ้นต้นว่าฟ้าหรือว่าคำลงท้ายว่าฟ้าค่ะผลัดกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานจับเวลานับถอยหลังให้และถ้าไปหยุดที่ใครก็คือคนนั้นคือผู้แพ้ค่ะพี่เก็บเปอร์ซ้อมแล้วนะครับซ้อมไม่ก่อนสมองไม่ไปแล้วตอนนี้สมองตันแล้วเดี๋ยวคำว่าฟ้าหรือคำว่าสกายก็ได้อย่างเงี้ยเหรอไม่ฟ้าขึ้นก่อนหรือลงท้ายด้วยฟ้าโอเคเพื่อให้ขึ้นก่อนโอเคอย่างเช่นท้องฟ้าเล่นทำไมล่ะท้องคำนี้มาอันนี้งั้นเริ่มที่พี่ตอดก่อนเลยเห็นตะกี้แบบว่าท้องฟ้ามาแล้วเอามาเดี๋ยวรอให้สัญญาณห้าเล่นท้องฟ้าซ้ำนะสามจะเล่นสองหนึ่งฟ้าร้องฟ้าฝนหงฟ้ามีป่ะหงฟ้ากลับมาฟ้ามืดฟ้ามืดฟ้าผ่าฟ้าผ่าฟ้าสลัวกระจาวได้อีกช็อตเลยสีฟ้าน้ำฟ้าน้ำฟ้าไม่มีน้ำภูฮาวายไงภูฮาวายไม่มีไปต่อค่ะปกติปกติเนาะฉะนั้นเราก็ได้ผู้แพ้ของเกมนี้มาแล้วนะคะนั่นก็คือพี่แกเพิร์นนั่นเองค่ะพี่แกเพิร์นอยู่ก็เป็นผู้แพ้งงนะเอ้ยเป็นผู้แพ้นะคะเรามีบทลงโทษน่ารักด้วยค่ะบทลงโทษอีกพร้อมพร้อมเลยบทลงโทษของเรานะคะก็คือจะให้พี่แกเพิร์นเนี่ยพูดถึงข้อดีหรือว่าจุดเด่นของทั้งพี่ตอนแล้วก็พี่เชคจนกว่าจะพอใจค่ะน่ารักแต่ว่าก่อนที่จะไปลงโทษคนแพ้นะคะอย่างพี่แกเปิ้ลเนี่ยให้พี่นักเรียนเดี๋ยวก่อนประโยคแย่มากเลยนะคือยังไงคะมีปัญหาอะไรที่จะต้องเดี๋ยวให้พี่ๆนะคะฟังซีรีส์แล้วก็ช่องทางการติดตามก่อนค่ะเขาเสียทรงไปแล้วขำอ่ะฝากซีรีส์ก่อนฝากซีรีส์ก่อนครับผมก็ฝากซีรีส์ Venus in the Sky ห้ามฟ้าห่มดาวด้วยนะครับออนแอร์ทุกวันเสาร์ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับเวลา 4:45 ถึง 5:45 ครับและถ้าอยากดูแบ
อันคัทเวอร์ชั่นต้องดูที่ไหนครับพี่เชคก็ถ้าอยากดูแบบเวอร์ชันอันคัทแล้วก็ย้อนหลังนะครับดูได้ที่ iQIYI แล้วก็ iQIYI.com ครับครับ iQIYI จะออนแอร์เวลา 5:45 ครับหลังจบจะยาวกว่าใช่จะยาวกว่าจะยาวกว่าตั้ง1ชั่วโมงเอ้ยๆไม่ใช่1ชั่วโมงไม่ใช่ไม่ใช่ iQIYI เนี่ยจะออนแอร์ประมาณ1ชั่วโมงทีวี40กว่านาทีอย่างเงี้ยแต่ iQIYI จะแบบ60นาที120นาทีอย่างนี้ไปเลยใช่ดูกันเต็มเลยครับต้องไปติดตามเลยค่ะเขาบอกเลยว่าฟินจิกหมอนแน่นอนค่ะฝากซีรีส์ไปแล้วงั้นฝากช่องทางการติดตามส่วนตัวดีกว่าค่ะโอเคทาง IG หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะครับผมก็ฝากโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับของตอนนะครับก็จะเป็น IG @todpranapong ครับตอดปานพงศ์ครับหรือเข้าไปใน #vnutinthesky ก็น่าจะเจอละครับโอเคค่ะพี่เช็คเลยค่ะของเช็คนะครับก็โซเชียลทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันครับเช็ควัชราวีนะครับ cheqwe.wchw ครับที่แกปเปอร์บ้างค่ะเออกลับบ้านไอจีของแกปเปอร์คือ kapper_naga ธนาคารพญานาคใช่นะครับแล้วก็ฝากไอจีของบริษัทด้วยนะครับก้าวหน้าโปรดักชั่นก็จะเจอไอจีของพวกเราทุกคนครับไปฟอลน้องๆไม่ต้องมาตามแกปเปอร์แกปเปอร์ไม่ต้องเงยลงก็ประมาณนี้ครับบอกเลยว่าต้องไปติดตามเลยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยค่ะที่มาเดี๋ยวว่าลงโทษละครับเดี๋ยวไม่ต้องรายการต้องมีรายการเอ้ยจะเย็นแต่เราทวงเลยโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงบทลงโทษเนี่ยเดี๋ยวเราขอฝากช่องทางการติดตามของพวกเราบ้างนะคะที่ Facebook Fanpage ค่ะ Instagram TikTok Mono 29 Music Station ค่ะใช่ค่ะแต่วันนี้น่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่หมดเวลาของพวกเรานะคะในรายการ Youngster Fan Zone @29 ค่ะรายการที่จะเป็นเซฟโซนของเหล่าแฟนคลับนะคะแล้วก็พร้อมจะพาทุกคนเนี่ยไปพูดคุยกับศิลปินนะคะแล้วก็นักแสดงกันแบบ Exclusive สุดๆไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะพบกับพวกเรา2คนนะคะทุกวันพุธเวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะทางช่อง Mono 29 Music Station และ AIS Play กด202นั่นเองค่ะตะกี้ทวงบทลงโทษนี่แบบว่าเราจะได้บทลงโทษน่ารักมากค่ะพอดีใจเย็นเนาะใจเย็นเนาะใจเย็นเนาะใจเย็นโอเคจะให้พี่กับป้าไปยืนตรงกลางเลยแล้วก็แบบพูดมันจะมีอะไรแกล้งไหมเนี่ยระแวงนะไม่ใช่แต่ว่าอาจจะมีอะไรหล่นลงมาไม่ใช่โอ้โหคงกับฟ้าพอดีโอเคถ้าพูดถึงข้อดีน้องๆก่อนแล้วกันสมมติอย่างตอนเองเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องของการทำงานเขาก็แบบเป็นคนที่มีสปิริตในการทำงานเนาะก็คือจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีความแบบตั้งใจมีความมุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นพี่คนหนึ่งที่สามารถแบบดูแลน้องๆได้ทำอะไรได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือข้อดีของเขามาทำพี่เช็คบ้างมาทำพี่เช็คบ้างทำกันบ้านเยอะด้วยนะส่วนเช็คข้อดีของเช็คเหรอฮะไฮไลท์บทเก่งมากทำกันบ้านดีมากแต่จำไม่ค่อยได้เอาไม่ใช่โอเคข้อดีของเขาคือเป็นคนที่ตั้งใจแหละแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้เพราะว่าต้องชื่นชมว่าเป็นเรื่องแรกของน้องไม่เคยเล่นซีรีส์ไม่เคยผ่านงานเรื่องไหนมาเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเขาแล้วเขาทำออกมาได้ต้องบอกว่าก็เกินจากหลายๆคนแล้วก็เกินจากสิ่งที่เราตั้งหวังไว้อันนี้ก็ขอให้เขาพัฒนาตัวเองแล้วก็ให้เขาแบบประสบความสำเร็จแล้วกันเพราะนี่คือเรื่องแรกและขอให้มีเรื่องต่อไปโอ้โหลอยแล้วนะคะลอยแล้วตอนนี้เดี๋ยวลอยแล้วนะคะบ๊ายบายเลยค่ะบ๊ายบายกล้องเลยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายฝากติดตามชมด้วยนะคะ